ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่29พฤษภาคม2562นี้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันมีความแตกต่างกับตัวแพลตฟอร์มเดิมๆที่เคยมีมาก่อนยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะขอเปรียบเทียบกันทั้งหมดกับแพลตฟอร์มเดิมๆที่ว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะ2ตัวนะครับก็คือส่วนของ FX Trading แล้วก็ Xtrade Chain นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวเนี้ยมาใหม่แล้วมันดีกว่ายังไงทำไมพวกสดับสตาร์6สตาร์7ของไทยเราเนี่ยที่เล่น FX อยู่เนี่ยหันมาเล่นตรงนี้กันบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับสำหรับการลงทุนในตัวใหม่นะครับตัวเทสแนนซ์ของเราเนี่ยครับก็อย่างแรกเลยคือประเทศครับประเทศตัวเนี้ยต้องกำเนิดอยู่ที่นิวซีแลนด์ครับส่วนในส่วนของบอทเงินลงทุนเนี่ยเริ่มต้นเท่ากันที่100ดอลลาร์แต่ว่าในตัวขอบเขตสูงสุดเนี่ยจะมากกว่าตัวเดิมถึง1เท่านะครับก็คือ100,000ดอลลาร์เลยครับค่าบริการโรบอทอันนี้เราคิดเท่ากันเหมือนกับ FX Trading แล้วก็ Exchange นะครับในส่วนของผลกำไรเนี่ยตัวของเพดานเนี่ยสูงกว่าในอันแรกๆอยู่แล้ว2อยู่ที่ 2.75 นะครับก็ในวันแรกที่เปิดตัวนะครับเขาปันผลให้ทั้งหมดปันผลให้2กว่าๆเนี่ยนะครับวันแรกถือว่าไม่เลวเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขของการจบแพ็กเกจตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัว FX และ Xtrade มากก็คือ FX และ Xtrade นะครับสูงสุดอยู่ที่ 400% ใน200วันนะครับแต่ทางTradeNansเนี่ยก็คือจะสูงสุดอยู่ที่ 500% ใน220วันครับคือมันจะขยายฐานขนาดขยายเปอร์เซ็นต์ขยายกำไรให้เรามากขึ้นนะครับในขณะที่เราลงค่าบอทเท่ากับตัวแรกๆตัวแพลตฟอร์มแรกๆอย่าง FX แล้วก็ Xtrade Chain นะครับส่วนค่าแนะนำเนี่ยอันนี้เราจะได้ตั้งแต่7-9% นะครับส่วนเงื่อนไขในการแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปศึกษาอีกทีนะครับแต่ขั้นต่ำอ่ะคือ 7% แน่นอนครับก็จะมากกว่า FX แต่ว่าแล้วก็ในส่วนเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยมันต้องมากกว่า Xtrade อยู่แล้วครับตัวนี้นะครับ Binary ผมว่าเป็นจุดที่หลายๆคนพวกระดับบนๆของ FX ระดับสตาร์ที่มาสร้างทีมเนี่ยหันมาสนใจตรงนี้มากที่สุดก็คือในเรื่องของการจับคู่ไบนารี่ครับก็คือ Binary เนี่ยสามารถปลดล็อกแล้วก็จับคู่ได้เปอร์เซ็นต์เลยตั้งแต่คู่แรกย้ำว่าคู่แรกนะครับสำหรับ FX Trading กับ Xtrade Chain เนี่ยจะได้ค่า Binary 10% ในคู่ที่2นะครับก็คือคู่แรกเนี่ยจะเอาเงินเข้าบริษัทจะแลกคู่ที่2เป็นต้นไปแต่ทาง TradeNance เนี่ยก็คือได้ตั้งแต่คู่แรกเลยตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนสนใจนะครับก็คือเราไม่ต้องไปนั่งเปิดบอทหลายๆตัวเองเปิดบอทเอามาเพื่อปลดล็อกตัวเองอะไรเงี้ยครับทำให้ความเติบโตเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าแล้วก็คืนทุนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากครับในส่วนของอื่นๆค่อนข้างจะคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแตกต่างตรงเนี้ยมันจุดนึงเนี่ยสังเกตเห็นใช่ไหมครับโบนัสกำไรส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเอ้ยไม่ใช่เพิ่มขึ้นดิมันเป็นจุดที่แปลกใหม่ขึ้นมาโดยที่ตั้งแต่ FX แล้วก็ Xtrade Chain เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนครับก็คือเมื่อเราสมัครแพ็กเกจถึงเราอัพบอร์ดขึ้นไปเรื่อยๆครับถึง 5,000 ใช่ไหมครับ 5,000 ดอลลาร์เนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งการตลาดจากทั่วโลกมาอีกครับเป็นเปอร์เซ็นต์อีกครับตัวจุดเนี้ยมันจุดใหม่มากๆแล้วก็ผมว่าไอ้ 5,000 ดอลลาร์เนี่ยหลายๆคนน่ะยังไงสักวันนึงเนี่ยก็ต้องมาถึงจุดนั้นอยู่แล้วเราค่อยๆอัพไปเรื่อยๆเติบโตช้าเติบโตเร็วมันก็ต้องไปถึงอยู่แล้วนะครับ
ครับต่อไปค่าแมทชิ่ง 2% นะครับก็มีทั้งหมดอันนี้จะมากกว่าเดิมมากกว่า FX ตรงที่มี12ชั้นลึกนะครับแล้วก็ได้เท่ากับตัวเท่ากับ Exchange Chain นะครับนอกนั้นก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมเลยครับแต่จุดที่พีคที่สุดอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นค่า Binary ปลดล็อกคู่แรกแล้วก็ตัวโบนัสกำไรส่วนแบ่งการตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขการจบแพ็กเกจเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 500% ใน220วันก็คือมันเพิ่มอีก 100% นะครับมันไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินที่ได้น้อยถูกไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะพูดประมาณนี้ครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่เราอยากให้หลายๆคนเปิดใจลองดูกับตัวใหม่ก็คือตัวนี้ผมศึกษามาพอระดับหนึ่งแล้วตัวในอัพไลน์ผมเนี่ยที่เป็นสตาร์6ของ FX เนี่ยก็ลงมาเล่นด้วยแล้วก็ศึกษาแล้วว่ามันเทรดได้จริงถอนเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวของสายงานที่เพิ่งเปิดไปวันที่29นะครับย้ำว่า29เดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ขยายไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับที่นำโดยสตาร์6ของผมเนี่ยครับก็อยากจะชวนหลายๆคนมาร่วมทีมด้วยกันนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นหน้าตาแพลตฟอร์มของตัว Chainlink นะครับอันนี้ผมขอบอกตรงๆว่าผมยังไม่ได้เปิดบอทนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเปิดบอทให้อีกทีนะครับโทยบทเปิดบอทมันเป็นเรื่องมันเรื่องคล้ายๆแบบเดินครับก็คือคล้ายๆกับ FX หรือ Exchange Chain เลยครับผมยังไม่ได้เปิดบอทนะครับอันนี้ก็คือผมลงไว้เฉยๆก็คือเนี่ยครับเพิ่งเปิดวันที่29นะครับ29เดือนพฤษภาคมนะครับก็คือเห็นไหมครับด้านซ้ายของผมเนี่ยตอนนี้มียูสเซอร์สมัครเข้ามาถึง43คนแล้วนะครับมีสกอร์อยู่ที่280แล้วนะครับก็อยากให้ก็คือตรงเนี้ยจะเห็นว่าเติบโตเร็วมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมันอยู่ในสายงานของทางผมกับ Star 6เนี่ยอันนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับยูสเซอร์ยังไงก็ต้องไปถึง100 200แน่นอนครับชัวร์ๆเพราะคนเริ่มทยอยมากันเยอะมากอยากให้รีบตัดสินใจรีบตัดสินใจครับเพราะว่าอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างการลงทุนมีความเสี่ยงหมดทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นแล้วอ่ะเราคนที่เริ่มก่อนอ่ะได้เปรียบอยู่แล้วครับขณะที่ FX ตอนเปิดตัวใหม่ๆตอนแรกๆนะครับคนก็ยังลังเลกันอยู่เงี้ยครับสุดท้ายก็กลายเป็นท้ายๆแถวของคนอื่นเขาถ้าเราตัดสินใจลงทุนก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเติบโตเร็วแน่นอนแล้วก็ไปได้ไกลมากครับก็ขอฝากไว้วันนี้เท่านี้ครับส่วนเรื่องลิงก์การสมัครนะครับถ้าอยากจะมาเป็นสายเดียวกับเราสายเดียวกับท่านที่สตาร์6สตาร์7นะครับของทาง FX ที่จับทีมกันลงมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับสามารถกดสมัครแล้วก็เปิดบอทได้เลยครับเดี๋ยวผมส่วนในเรื่องเปิดบอทตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีตอนเย็นนี้ครับเย็นนี้ผมจะเปิดบอทคาดว่าจะลงสัก300ดอลลาร์ครับแล้วก็เดี๋ยวอัพโหลดอีกทีครับสงสัยตรงไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ